ยินดีเป็นอย่างมากที่มีโอกาสนะคะวันนี้ที่ได้มาเห็นภาพของการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่สร้างสรรค์เช่นนี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ของเรานะคะและก็ขอฝากเด็กๆทุกคนที่มาร่วมในกิจกรรมนี้ว่าเราเป็นคนไทยนอกเหนือจากเราจะเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้ววัฒนธรรมไทยของเรานั้นเด็กๆทุกคนต้องเคารพยำเกรงให้ความเชื่อถือต่อพ่อแม่พี่ป้าอาลุงแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่มันเชื่อฟังคำสั่งคำสอนแนะนำตักเตือนนี้พวกเราต้องรักใคร่กันสมัครสมานสามัคคีกันมีอะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆต้องเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถ้าหนักหนากว่ากำลังของเราก็เรียนให้ผู้ใหญ่ได้รับทราบเพื่อที่จะได้มาช่วยเหลือเราให้เกิดความสมบูรณ์เต็มดีนะมีบ่อยๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องนานๆทีมีหรอกแต่ว่าคือไม่ต้องรอให้องค์กรไหนหรืออะไรมาช่วยจัดหรอกครับเราจัดกันเองก็ได้ในหมู่บ้านเนี่ยครับผู้ใหญ่บ้านหรือใครแนะนำทีมมันจัดเลยให้เด็กๆหรือเยาวชนได้มีกิจกรรมทำสักอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีครับอาจจะไม่จำเป็นต้องวาดรูปก็ได้เล่นกีฬาหรือร้องรำทำเพลงก็ได้ครับแล้วมันก็จะทำให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มันห่างไกลไปมุกทุกอย่างเพราะว่าเด็กๆนิดโตไปก็เป็นกำลังของชาตินะครับเป็นอนาคตของชาติก็เราก็ปลูกฝังอะไรอย่างนี้ให้เขาตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อต่ายณัฐนิชากิ่นทิพย์นะคะเป็นตัวแทนเยาวชนจากเพชรบุรีดีจังค่ะก็ความรู้สึกก็คือก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าก็ได้ยินพี่ๆเขาเล่ามาเหมือนกันว่าที่ชุมชนเนี้ยเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ว่าแบบเนี้ยที่มาเห็นวันนี้คือมันสวยงามได้มีการพัฒนาได้เห็นการมีส่วนร่วมของเด็กๆในชุมชนนะคะก็ทำให้เราดีใจที่เด็กๆได้มีบทบาทมากขึ้นแล้วพื้นที่ก็ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมภูมิใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากเห็นอะไรก็คือเราอยากเห็นชุมชนแบบเนี้ยค่ะมีการพัฒนามากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้นให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะเมื่อก่อนนี้ซอยนี้คนในชุมชนเขาจะเรียกหมาเพราะว่าหมาคนจะเอาหมาเข้ามาปล่อยเพราะว่าซอยนี้คนจะไม่ค่อยเดินเพราะว่าเวลาฝนตกมันแฉะน้ำขังอย่างเงี้ยก็เลยพวกน้องๆกับพื้นที่นี้ดีจังเขาก็เลยจัดกิจกรรมทำเป็นถนนศิลปะเมื่อก่อนนี่มันจะมีแก๊งยาอยู่ในซอยแล้วเขาจะไม่ค่อยเดินด้านนี้เขาจะเดินซอยที่ว่ามีหมู่บ้านหน่อยแต่ซอยนี้จะไม่ค่อยเดินแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะถนนมันสวยตอนนี้ใครๆก็เดินแล้วเคยมานานมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้จะค่อนข้างจะเปี่ยวแล้วก็เดินเข้ามามันจะแบบเหมือนกับมันไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรในช่วงกลางวันจะเหมือนกับทางเปี่ยวๆทั่วๆไปแต่เพียงแต่สว่างแค่นั้นเองแล้วตอนนี้กับปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างถ้า
ถ้าตอนที่เข้าชุมชนเนี่ยรู้สึกว่ามันสดใสแล้วก็สว่างขึ้นแล้วก็มีชีวิตชีวาแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเกิดมันทำแบบเนี้ยมานานแล้วมันน่าจะดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นอ่ะแต่ในอดีตเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีสิ่งมีชีวิตอ่ะมีความรู้สึกว่าน่าจะมีจัดพื้นที่อย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วจริงจริงจริงๆคนที่อยู่ข้างนอกจะมองไม่เห็นเพราะไม่คิดว่าภาพข้างในมันจะดีเพราะตอนแรกก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะผ่านไอ้หน้าปากซอยตรงสน.อะไรเงี้ยคือแบบดูแล้วแบบเอ้ยข้างในนึกภาพไม่ออกว่าจะจัดงานยังไงแต่พอเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นชุมชนน่ารักแล้วมันเหมือนกับที่ตอนนี้จะมีเหมือนกับว่าไปตลาดน้ำเหมือนกับทางเข้าตลาดน้ำเหมือนแหล่งท่องเที่ยวได้เลย